ทุจริตคอร์รัปชันคือมหันตภัยทำลายชาติท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ทกส.ค่ะสวัสดีคนพิเศษทุกท่านค่ะวันนี้จะเจอกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังค่ะเรามาพบกันอีกครั้งในวันหยุดสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน2565กันเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลา 16:10 นถึง 17:00 นโดยประมาณนะคะเคียวกจีมีรอยยิ้มก็รับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะนำเอาเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับบริการต่างๆของทกส.ที่มีไว้เพื่อคุณๆมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังในช่วงเวลาของรายการค่ะซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะทกส.ก็สนับสนุนช่วงเวลาโดยสำนักงานทกส.จังหวัดตรังภายใต้การนำของผู้อำนวยการสำนักงานทกส.จังหวัดตรังคือท่านชันยุทธกาญจนพรหมนะคะและก็ผู้บริหารทกส.ทุกระดับทุกสาขานะคะซึ่งจังหวัดตรังเรามีทั้งหมด14สาขาหลักและ4สาขาย่อยนะคะก็พร้อมให้บริการคุณผู้ฟังกันนะคะในทุกพื้นที่นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกกันค่ะและก็ปีนี้นะคะทกส.เรานะคะก็มีการดำเนินงานมาถึงสิ้นสุดปีบัญชี2564กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่31มีนาคม2565นั่นเองนะคะแล้วก็เดือนเมษายนนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายน2565นี้ไปจนถึง31มีนาคม2566นะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มปีบัญชีใหม่ของธนาคารกันค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์แรกของปีบัญชีใหม่ของทกส.กันเลยนะคะที่จะมีเรื่องราวข่าวสารมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับสาระต่างๆที่เขียวกจีจะนำมาฝากในวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมทาง www.trangradio.net ทุกท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของสื่อสัมพันธ์ทกส.ทาง FM 91.25 MHz ด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันมาขอบทเพลงที่ท่านชื่นชอบกันมาที่0755-70533นะคะและนอกจากนี้นะคะที่ไม่ขอบคุณไม่ได้นะคะนั่นก็คือผู้มีอุปการะคุณกับทกส.นะคะที่ไปใช้บริการกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านการนำเงินออมของท่านไปฝากไว้ที่ทกส.นะคะเพื่อให้ทกส.ได้มีทุนรอนในการส่งต่อไปยังการให้บริการทางด้านสินเชื่อนะคะเพื่อที่จะต่อยอดทางด้านสินเชื่อให้กับเศรษฐกิจของสังคมในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่นะคะได้มีเงินทุนในการจับจ่ายเพื่อที่จะลงทุนทำธุรกิจต่างๆในพื้นที่ของแต่ละบุคคลกันนะคะได้มีความเจริญก้าวหน้าและได้มีกำลังเรียกว่ามีแรงมีเงินในการประทังชีวิตมีที่มาแห่งรายได้นะคะจากการทำมาหาได้ของแต่ละคนที่ลงทุนกันไปในการประกอบกิจการที่ถูกที่ควรนะคะทางด้านภาคการเกษตรบ้างนะคะหรือว่าภาคนอกภาคการเกษตรบ้างนะคะซึ่งเงินที่ท่านมาฝากไว้กับทกส.นะคะทกส.ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่นำมาฝากไว้กับทกส.นะคะเราก็ได้นำเงินของท่านไป
ผันหมุนเวียนเปลี่ยนมือไปให้กับผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อของเรานั่นเองนะคะก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะแล้วก็ร่วมพัฒนาสังคมของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะและเราก็จะยังอยู่กันต่อไปนะคะตราบนานเท่านานนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเริ่มต้นปีบัญชีใหม่นะคะ1เมษายน2565ก็คือเมื่อวานนะคะเราก็เริ่มที่จะให้บริการทางด้านสินเชื่อกันแล้วนะคะซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะช่วงปลายๆนะคะก็มีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะคะโทรมาสอบถามบ้างหรือแวะไปถามที่สาขากันบ้างนะคะว่าจะมีบริการสินเชื่อใหม่ให้เราได้ใช้บริการกันบ้างไหมอะไรอย่างไรนะคะก็บางสาขาก็อาจจะมีวงเงินที่เต็มนะคะก็รอปีบัญชีใหม่นะคะนี่ก็เริ่มปีบัญชีใหม่แล้วนะคะ1เมษายน2565นะคะดังนั้นท่านใดที่มีความมุ่งหวังตั้งใจนะคะที่จะประกอบธุรกิจหรือประกอบกิจการใดๆนะคะหรือว่าลงทุนทางภาคเกษตรนะคะ อยากจะต้องการเงินทุนไปเพิ่มเติมในสิ่งที่ทุนท่านมีอยู่แล้วยังไม่เพียงพอนะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามขอใช้บริการสินเชื่อกันได้แล้วที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะคะในเรื่องของบริการทางด้านสินเชื่อนะคะหรือทางด้านการเงินก็เรายังคงพร้อมให้บริการท่านอยู่ในทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำเงินฝากกระแสรายวันหรือโครงการต่างๆนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีก็จะนำมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเป็นระยะต่อไปนะคะแต่ที่ขอบคุณที่สุดนะคะก็ขอบคุณไว้ณที่นี้เลยนะคะก็คือผู้มีประการคุณทั้ง2กลุ่มด้วยกันนะคะทั้งกลุ่มที่สนับสนุนเงินฝากและกลุ่มที่ไปใช้บริการสินเชื่อนะคะเราก็ยังคงจะอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้ก็เลยหยิบยกเอาบทเพลงในรูปแบบของลูกทุ่งบ้างนะคะหรือว่าบางท่านก็อาจจะแนะนำเพลงลูกกรุงหรือว่าบทเพลงแนวไหนที่ท่านชื่นชอบก็สามารถสื่อสารกันมาได้ที่0755-70533นะคะแล้วก็วันนี้นะคะแฟนรายการพันแท้ของสมท.ตรังนะคะก็ให้เกียรติแนะนำบทเพลงเข้ามาสู่รายการด้วยนะคะก็จะจัดให้ไปตามลำดับนะคะของลุงกล้ำนะคะก็จากท่าสะบ้านะคะแฟนเพลงรายการวันนี้ก็แนะนำกันมานะคะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นนะคะก็จัดไปอย่าให้เสียค่ะในช่วงต้นรายการกันเลยค่ะนั่งมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้น
ันถูกรางวัลสลากออมทรัพย์ทกส.ด้วยล่ะเขาเพิ่งจะออกรางวัลกันไปเองอะไรจะตรวจได้รวดเร็วขนาดนั้นก็ฉันตรวจรางวัลผ่านทกส. A Mobile นะสิตรวจรางวัลได้ทุกที่ทุกเวลารวดเร็วถูกต้องแน่นอนงั้นฉันขอส่วนแบ่งรางวัลบ้างสิใครจะให้ทกส. A Mobile ตรวจสลากรวดเร็วแม่นยำทุกที่ทุกเวลาทกส. A Mobile ใกล้ๆใช้ได้ลดค่าใช้จ่ายได้ความรู้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทกส.ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center 02-555-0555ทกส.รักคุณกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุการเสียชีวิตทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงและสูญเสียอวัยวะสำหรับเกษตรกรและครอบครัวตั้งแต่อายุ5ถึง70ปีบริบูรณ์เริ่มต้นเพียงปีละ199บาทให้ความคุ้มครองสูงถึง 100,000 บาทสามารถเลือกแบบ399บาท yes. เพื่อรับความคุ้มครองแบบมีค่าชดเชยรายได้รายวันวันละ300บาทสูงสุด30วันต่อปีพิเศษอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ก็คุ้มครองนะจ๊ะติดต่อขอรับความคุ้มครองได้แล้ววันนี้ที่ทกส.ทุกสาขาค่ะทกส.รักคุณนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดโอกาสให้ท่านได้เป็นผู้ที่เลือกที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและคนที่ท่านรักนะคะด้วยการถือครองกรมธรรม์ทกส.รักคุณนะคะดูแลคุณในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะซึ่งมีให้เลือกด้วยกัน2แบบนะคะแบบที่1 199บาทหรือแบบที่2 399บาทต่อปีนะคะก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะคะเพื่อที่จะไว้เป็นตัวช่วยในการดูแลตัวท่านเองหรือดูแลบุคคลที่คุณรักนะคะในเรื่องของทกส.รักคุณค่ะและนอกจากนี้นะคะทกส.ก็ยังมีบริการอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นเงินรางวัลของผู้ถูกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเมื่อวานเพิ่งออกไปหมาดๆค่ะท่านใดเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลกันบ้างนะคะก็อย่าลืมไปขึ้นเงินกันนะคะสามารถไปใช้บริการกันได้ที่ทกส.ทุกสาขานะคะตั้งแต่วันที่ออกผลรางวัล นะคะถ้าตรงกับวันที่ทำการก็สามารถที่จะไปขึ้นเงินกันได้นะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดอีกครั้งหนึ่งของแต่ละรอบก็คือเที่ยงวันของวันที่จะออกรางวัลรอบใหม่นะคะท่านก็สามารถไปขึ้นเงินรางวัลกันได้ตลอดเวลานะคะสำหรับผู้ที่เป็นผู้โชคดีนะคะฟ้าประทานพรให้โชคให้ลาภท่านมานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่ไปใช้บริการที่ทกส.กันแล้วทุกสาขานะคะแล้วก็หวังว่าผู้ที่โชคดีรายใหม่ในรอบนี้นะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันอีกนะคะที่ทกส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลานี้นะคะเราจะได้ติดตามข่าวสารนะคะนอกจากจะเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกี่ยวกับโควิดแล้วนะคะก็ยังจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพนะคะพี่มิตรนี่เขาก็ขยันทำงานเหมือนกันนะมิจฉาชีพนี่นะเขาก็มีอาชีพเป็นมิจฉาชีพกันเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเราไม่ได้พึงประสงค์ในอาชีพนี้เลยนะคะซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะไม่ว่าที่ไหนที่ไหนนะคะก็มีการโดนแอบอ้างกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะในส่วนของทกส.เองนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนค่ะว่าให้ระวังมิจฉาชีพนะคะแอบใช้โลโก้นะคะเดี๋ยวนี้เพิ่มเติมนะคะแอบใช้โลโก้นะคะพร้อมทั้งอ้างชื่อธนาคารเป็นสปอนเซอร์ปล่อยกู้นะคะคุณผู้ฟังอย่าหลงเชื่อนะคะในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนั้นนะคะทกส.จะมีให้บริการท่านทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะคะถ้าหากว่าท่านสงสัยใครรู้ถ้าหากว่ามีเรื่องราวต่างๆที่แปลกปลอมเข้ามาอวยให้ท่านไปกู้ที่นั่นที่นี่โดยแอบอ้างอย่าเพิ่งหลงเชื่อถ้าหากว่าเป็นของทกส.นะคะใกล้ที่สุดนะคะก็แวะไปที่ทกส.สาขาใกล้บ้านท่านเลยนะคะไม่จำเป็นว่าเป็นสาขาที่ท่านไปใช้บริการหรือไม่อย่างไรนะคะไปสอบถามได้เลยว่ามีบริการแบบนั้นแบบนี้ที่เขาแอบอ้างมาหรือเปล่านะคะแต่ในตอนนี้นะคะทกส.เองนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนกันออกมาแล้วนะคะว่าทกส.ได้แจ้งเตือนนะคะระวังการแอบอ้างโดยใช้ตราสัญลักษณ์ของธนาคารนะคะทำการปล่อยเงินกู้นอกระบบผ่านทาง Facebook และ LINE Official นะคะยืนยันนะคะทกส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าวและไม่มีนโยบายปล่อยเงินกู้ผ่าน Facebook นะคะไม่มีนโยบายปล่อยเงินกู้ผ่าน Facebook แต่อย่างใดนะคะซึ่ง Facebook Page ของทกส.นะคะที่มีก็คือทกส. BAAC Thailand และ
LINE Official Account หรือ SIBAACFAMILY ซึ่งจะใช้เพื่อแจ้งข่าวสารผิดพันธุ์บริการและกิจกรรมต่างๆกับลูกค้าเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่เป็น2รูปแบบนี้นะคะก็คือ Facebook ทกส. BAAC Thailandหรือ LINE Official Account คือ SIBAACFAMILY นะคะถ้าหากว่าไม่ใช่ทั้ง2รูปแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแอบอ้างนะคะสามารถแจ้งได้ที่ Call Center 025550555นะคะซึ่งในการนี้นะคะท่านรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะท่านสมเกียรติกิมวหานะคะก็ได้เปิดเผยมาว่าขณะนี้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ช่องทาง Facebook นะคะโดยใช้ชื่อบัญชีนะคะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะ MONTOBOO391352 นะคะและ LINE Official Account นะคะ MONAME นะคะ No Name นะคะ Account No Name เนี่ยแอบอ้างนะคะดังนั้นถ้าหากว่ามีชื่อแปลกๆมีตัวอักษรแปลกๆอย่างนี้นะคะที่แอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของธนาคารนะคะแล้วก็มีการโพสต์เสนอเงินกู้ตามช่องทางข้อความส่วนตัวใน Facebook นะคะและแจ้งให้ติดต่อไปยัง LINE Official Account ซึ่งระบุว่าทางทกส.เป็นสปอนเซอร์หลักและต้องผ่อนชำระล่วงหน้า1เดือนโดยไม่ใช้หลักประกันนั้นนะคะทกส.ขอเรียนว่าทกส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชี Facebook และ LINE Office ดังกล่าวอีกทั้งธนาคารไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อผ่านทาง Facebook จึงขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อบุคคลและบัญชีดังกล่าวทั้งนี้ทกส.มี Facebook Page ที่เป็นทางการคือทธงกไก่สเสือ B ภาษาอังกฤษ B ตัวใหญ่นะคะ B ตัวใหญ่ A ตัวใหญ่BAAC Thailand เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลด้านผิดพันธุ์การให้บริการหรือข้อมูลข่าวสารสำคัญไปยังลูกค้ารวมถึงการสอบถามข้อมูลต่างๆและ LINE Official Account SIBAACFAMILY ที่เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านผิดพันธุ์การให้บริการไปยังลูกค้ารวมถึงการแจ้งความประสงค์เบื้องต้นในการขอใช้บริการสินเชื่อบางประเภทกับทกส.เท่านั้นนะคะซึ่งหากถูกต้องตามหลักเกณฑ์จึงจะนัดหมายทำสัญญาต่อไปโดยจุดสังเกต LINE Official Account ก็คือ SIBAACFAMILY จะมีโลโก้ทกส.และสัญลักษณ์รูปโล่สีเขียวที่บริเวณหน้าชื่อและมียอดผู้ติดตามปัจจุบันกว่า10ล้านคนนะคะอันนี้สังเกตได้นะคะกว่า10ล้านคนนะคะท่านรองผู้จัดการนายสมเกียรติยังกล่าวอีกว่าในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการหลอกลวงจากมิจฉาชีพในหลากหลายรูปแบบผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ทกส.นะคะจึงขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการติดต่อหรือทำธุรกรรมออนไลน์นะคะหากพบเห็นการแอบอ้างต่างๆหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center 025550555ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงช่องทางเว็บไซต์ www.baac.or.th และ Facebook Page ทกส. BAAC Thailand ทั้งนี้ธนาคารจะดำเนินการเอาผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้ที่หลอกลวงในลักษณะดังกล่าวต่อไปด้วยนะคะนี่ก็คือข่าวแจ้งเตือนมาจากส่วนกลางเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้มีแบบนี้แล้วนะคะมิจฉาชีพแอบอ้างใช้โลโก้พร้อมอ้างชื่อธนาคารเป็นสปอนเซอร์ปล่อยเงินกู้นะคะให้ท่านติดต่อกลับไปอย่าได้หลงเชื่อถ้าหากว่ามีข้อผิดปกติสงสัยตรงไปที่สาขาใกล้บ้านของทกส.นะคะที่ท่านอยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางของทกส.นะคะก็ขอแจ้งว่าทกส.มีช่องทางที่ถูกต้องและเป็นทางการเพื่อการสื่อสารกับท่านใน4ช่องทางนะคะก็คือทาง Facebook ที่ทกส. BAAC Thailand ย้ำนะคะและทาง LINE ก็คือ SIBAACFAMILY นะคะทาง TikTok นะคะก็เป็น SIBAACTHAILAND นะคะแล้วก็ทาง www.baac.or.th เท่านั้นนะคะ4ช่องทางนี้เท่านั้นถ้าว่ามีผิดแปลกแตกต่างไปจากนี้นะคะก็ตัดสายทิ้งไปเลยไม่ต้องไปรับสายไม่ต้องไปคุยด้วยนะคะคนแบบนี้นะคะเรามิจฉาชีพนะคะก็แอบอ้างกันมาเรื่อยนะคะเราก็พึงระวังนะคะถ้าสงสัยก็ตรงไปที่ทกส.ใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเตือนช่วงที่1ของรายการนะคะเดี๋ยว
ครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าในช่วงเวลานี้นะคะเรามีบริการสินเชื่ออะไรที่พอจะช่วยดูแลคุณกันได้บ้างเดี๋ยวสักครู่กลับมาเจอกับรายละเอียดช่วงหน้าค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้าผู้ฝากเงินหรือลูกค้าสลากออมทรัพย์ของธ.ก.ส.เงินฝากและสลากออมทรัพย์ของท่านสามารถใช้เป็นหลักประกันในการใช้บริการสินเชื่อจากธ.ก.ส.ได้พร้อมรับเงินทันทีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านและบุคคลในครอบครัวกำหนดชำระคืนไม่เกิน1ปีใช้เงินฝากที่ธ.ก.ส.ออกสมุดคู่ฝากหรือสลากออมทรัพย์เป็นหลักประกันสนใจติดต่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศธ.ก.ส.ให้มากกว่าสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทค่ะและนั่นก็คือสินเชื่อเงินด่วน A-CAT นั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องของสินเชื่อเงินด่วน A-CAT นั้นนะคะก็จะมีโครงการให้บริการแก่คุณลูกค้าทั้ง2กลุ่มนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเกษตรกรชั้น 3A บวกนะคะซึ่งมีวงเงินสามารถที่จะใช้บริการได้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะและสำหรับผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อเงินด่วน A-CAT ในชั้นปกตินะคะก็สามารถใช้บริการ A-CAT ได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทนะคะซึ่งสัญญาทั้ง2ประเภทนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่จะพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับท่านนะคะเพราะท่านสามารถที่จะทำธุรกรรมได้นะคะโดยการทำสัญญาไว้1ปีนะคะซึ่งสัญญานี้สามารถผ่อนชำระเป็นรายปีปีละ1ครั้งนะคะในการชำระนั้นนะคะท่านก็สามารถที่จะขยายอายุสัญญาเพื่อใช้บริการต่อเนื่อง
ได้คราวละไม่เกิน12เดือนนะคะเมื่อเราชำระต้นเงินและดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมครบถ้วนนะคะดังนั้นท่านใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะอยากจะใช้บริการให้รวดเร็วทันใจก็สามารถใช้บริการสินเชื่อเงินด่วน A-Cash กับธ.ก.ส.ได้นะคะซึ่งในการคำนวณดอกเบี้ยนั้นก็จะเป็นการคำนวณแบบลดต้นลดดอกนะคะก็สามารถที่จะติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะคะเพื่อที่จะแบ่งเบาความเดือดร้อนความเดือดร้อนจำเป็นของลูกค้าในการนำไปเป็นค่าใช้จ่ายดำรงชีพหรือว่าฉุกเฉินในครัวเรือนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราไปก่อหนี้สินภายนอกนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างที่เขียวขจีเคยได้เปิดในรายการนะคะความรู้ทางการเงินนะคะว่าถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องใช้บริการทางด้านสินเชื่อนั้นนะคะเราก็ควรที่จะมีทางเลือกในการเลือกใช้บริการกับสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อในระบบนะคะนั่นก็คือสินเชื่อที่ทำกับธนาคารนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าดอกเบี้ยจะถูกกว่านี่นอกระบบนั่นเองนะคะก็อยากให้ท่านได้พินิจพิจารณานะคะใน2ตัวเลือกของสินเชื่อเงินด่วน A-Cash วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทและสินเชื่อ A-Cash Go นะคะไม่เกิน 100,000 บาทนะคะวงเงินต่างกันนะคะแต่ว่าช่วงระยะเวลาในการทำสัญญานะคะแล้วก็มีระยะเวลาในการผ่อนชำระเป็นรายปีก็ชำระปีละ1ครั้งนะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้ในเรื่องของสินเชื่อ A-Cash นั่นเองนะคะแล้วก็อีกสักครู่นะคะจะกลับมาติดตามกับสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งนะคะที่ช่วงนี้นะคะอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะธนาคารก็เห็นถึงความเดือดร้อนจำเป็นนะคะก็ขยายระยะเวลาให้กับท่านนะคะสำหรับผู้ที่ยังมีความจำเป็นเดือดร้อนที่จะต้องใช้บริการสินเชื่ออยู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังรายละเอียดของสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 กันต่อสักครู่เดียวค่ะอย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องงึมงำกระงมไปทั่วท้องนาฝนตกทีไรคิดถึงคนใจของข้าแม่ดอกสโนบ้านนาน้องเคยเรียกข้าพ่อดอกสะเดาอย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกโปรยโปรยหัวใจพี่ร้องถึงแม่ดอกการเช้าฝนตกลงมาคิดถึงควันตาน้องเจ้าไม่เจอหน้าน้องแม่เงาหรือลืมรักเราเสียแล้วแก้วตาถามว่าคนเอ๋ยทำไมจึงตกตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ๋ยทำไมร้องและหลังน้ำตาตอบว่าใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกปล่อยปล่อยพี่ยังมาหลงยืนคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจฝนตกร่ำร่ำพี่ยิ่งระกำมองไม่พี่ต้องตากฝนทนหนาวใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือนมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ๋ยทำไมร้องไห้และหลั่งน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกปล่อยปล่อยพี่ยังมาหลงยืนคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจฝนตกร่ำร่ำพี่ยิ่งระกำมองไม่พี่ต้องตากฝนทนหนาวใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือนหกเอ๋ย
ใหม่นี้รุ่นรับของรางวัลพร้อมออมเงินได้ง่ายๆเพียงเป็นเกษตรกรลูกค้าผู้กู้ธ.ก.ส.และเปิดบัญชีหรือออมเงินเพิ่มกับกองทุนทวีสุขตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2561ถึง16มกราคม2562รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษสมาชิกอายุ76ปีขึ้นไปรับไปเลย2สิทธิ์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02555 0555ค่ะก็กลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาของรายการสื่อสัมพันธ์ธ.ก.ส.กันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้คุณผู้ฟังนะคะก็ยังคงอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ธ.ก.ส.นะคะให้เขียวกุญจีอยู่เป็นเพื่อนกับคุณด้วยนะคะก็หยิบยกเอาเรื่องราวบริการมาฝากกันนะคะว่าช่วงเวลานี้มีบริการอะไรบ้างนะคะที่ท่านสามารถที่จะไปใช้บริการกันได้นะคะไม่ทราบว่าวันนี้ข้างนอกเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะฝนตกกันบ้างหรือยังนะคะถ้าฝนตกนะคะก็ถือว่ามาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำนะคะสบายใจนะคะอยู่บ้านนอนฟังเพลงนะคะก็ถ้าหากว่าสนใจอยากจะแนะนำเพลงไหนก็สื่อสารกันมาได้ที่0755705533นะคะแต่ตอนนี้นะคะเขียวกุญจีก็หยิบยกเอาเรื่องของสินเชื่อสู้ภัยโควิดมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าโควิดนี้ยังคงอยู่กับเราค่ะไม่ว่าจะกลายพันธุ์ไปแบบไหนนะคะเราก็ยังคงจะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะคะแต่ว่าในการทำมาหาได้ของเรานะคะก็อาจจะลำบากขึ้นมาบ้างนะคะบางครั้งนะคะหามาก็ได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้ธ.ก.ส.ก็จัดให้มีสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 นะคะเพื่อที่จะมาช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตให้เราฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะสำหรับผู้ที่จะใช้บริการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 นั้นนะคะมาฟังกันค่ะว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสมบัติของผู้กู้นะคะก็ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยค่ะหรือว่าลูกจ้างภาคการเกษตรที่มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะและก็มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินนะคะ2ค่ะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะคะที่เรารู้จักกันดีโควิด-19 นี่แหละค่ะซึ่งสินเชื่อกู้ภัยโควิดนี้นะคะก็จะมีวงเงินสินเชื่อให้รายละไม่เกิน 10,000 บาทค่ะมีระยะเวลาในการชำระหนี้นะคะก็สามารถชำระคืนเป็นรายเดือนนะคะโดยปลอดชำระต้นเงินและปลอดชำระดอกเบี้ย6งวดแรกนะคะชำระแล้วเสร็จไม่เกิน3ปีนะคะหลักประกันมีหลายท่านถามว่าหลักประกันมีไหมหลักประกันนะคะสำหรับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 นี้นะคะเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะคะแล้วหลายคนก็สงสัยไม่มีหลักประกันแล้วจะใช้อะไรมาเป็นตัวพิจารณาในการให้สินเชื่อนะคะสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 นะคะเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันก็จริงนะคะแต่ในการพิจารณาสินเชื่อนั้นนะคะก็จะใช้ข้อมูลจากเครดิตบูโรนะคะก็คือเราจะตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรโดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปลนจากสินเชื่อปกติของธนาคารนะคะแล้วก็ผู้ที่จะไปใช้บริการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 นี้นะคะต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะหมายถึงว่าต้องมีหนี้ที่มีสถานะปกติเท่านั้นนะคะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็คือหนี้ที่เป็นหนี้ไม่สามารถชำระได้แล้วนะคะอันนี้ก็ไม่สามารถจะใช้สินเชื่อตัวนี้ได้นะคะดังนั้นท่านใดที่มีคุณสมบัตินะคะแล้วก็มีความเดือดร้อนจำเป็นจะใช้บริการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 นะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะใช้บริการกันได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านในวันทำการนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะยาวไปจนถึง30กันยายน2565นะคะซึ่งสำหรับผู้ที่จะใช้บริการโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 นี้นะคะก็มีเงื่อนไขในการใช้บริการก็คือในการขอสินเชื่อนั้นนะคะท่านจะต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านช่องทาง LINE BAAC Family นะคะเมื่อกี้ที่ต้นรายการเขียวกุญจีบอกว่ามีผู้แอบอ้างนะคะฉะนั้นจำให้ดีว่าสินเชื่อที่ธนาคารให้บริการนะคะผ่านช่องทาง LINE BAAC Family คือโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 นะคะตอนนี้นะคะผ่านช่องทาง LINE BAAC Family คือโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 นะคะสำหรับท่านที่สนใจขอใช้บริการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 นะคะซึ่งผู้แสดงความประสงค์นะคะ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าก็ต้องเป็นเกษตรกรหรือลูกจ้างภาคการเกษตรอายุ20ปีบริบูรณ์สูงสุดไม่เกิน70ปีเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะแล้วก็ธนาคารจะพิจารณาจากรายงานข้อมูลเครดิตแบบเครดิตบูโรมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อนะคะดังนั้นท่านใดนะคะที่มีความเดือดร้อนจำเป็นนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ธ.ก.ส.นะคะก่อนที่จะสมัครลงทะเบียนนะคะก็สามารถสื่อสารไปได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านสำหรับสินเชื่อสู้ภัยโควิด19นะคะจากวันนี้ถึง30กันยายน2565นะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อเดือนนะคะปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ย6งวดแรกไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาทนะคะพร้อมที่จะให้บริการคุณๆแล้วที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็จะกลับมาพบกับบริการอื่นๆกันอีกต่อไปนะคะตอนนี้ก็มาพักฟังเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะมันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสีสายผูกด้วยเชือกจูงพายเอ็นกายแล้วสิ้นลำเข็นไม่ต้องสนใจมาดัดนิสัยข้าหรอกบางเย็นข้ามันลูกทุ่งเองก็คงเห็นข้าเป็นแค่คนชาวนาข้าเองมองข้าสมัยสุดที่เอ็งทนได้ตามใจเอ็งเถิดแก้วตาจะเปิดหรือชายข้าก็ยังเคยมุ่งแบบของข้าเอ็งอยากจะรักข้าก็ไม่ว่าเอ็งจะเกลียดข้าไม่ว่าสักน้อยไอ้นุ่มบางไหนมันใส่กางเกงคุณสวยกางเกงขาคุ้ยคนสวยไม่ต้องมาคอยถ้าเจ้าบานเย็นคิดไปเด่นในกรุงเลิศลอยอยากจะทิ้งข้าให้เศร้าหน่อยถ้าจะไม่คอยควางตาถ้ามันลูกทุ่งถ้านอนมุ้งสีหูข้าตรงหนักหนาข้าชอบไทยเดิมข้าส่งข้าเสริมคำพูดบันข้าข้าแต่งกับเอ็งเอ็งเป็นของข้าใครเรียกพันยาแต่ข้าเรียกมีฟังดูก็ตรงหนักหนา
แลตัวเองและคนที่คุณรักด้วยธกส.เพิ่มรักเริ่มต้นออมเพียงวันละ10บาทธกส.เพิ่มรักส่งฝาก10ปีคุ้มครองถึง12ปีวงเงินสูงสุด 200,000 บาทจ่ายชดเชยรายได้กรณีนอนโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 1,000 บาทครบกำหนดกรมธรรม์จะได้รับเงินคืนพร้อมเงินสมนาคุณเพิ่มอีก8เท่าของจำนวนเงินที่ส่งฝากรายเดือนได้ทั้งเงินออมได้ทั้งเงินคืนได้คุ้มครองทั้งตัวเองและคนที่เรารักแล้วคุณจะรออะไรอยู่ล่ะครับมาเพิ่มรักให้กันได้ที่ธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านคุณพ่อวันนี้เสร็จงานที่นาแล้วรีบเข้าเมืองไปโอนค่าเทอมให้ลูกด้วยนะพ่อโอนผ่านแอปธกส. A Mobile อยู่ที่ไหนก็โอนได้สะดวกปลอดภัยไม่เปลืองเวลาแถมลดค่าใช้จ่ายด้วยนะธกส. A Mobile ใช้ง่ายแค่มีสมาร์ทโฟนและสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรีค่าธรรมเนียมการโอนให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆธกส. A Mobile ใกล้ๆใช้ได้ลดค่าใช้จ่ายได้ความรู้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center 02-555-0555ค่ะ e-mobile คือธุรกรรมทำฟรีนะคะที่คุณที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะคะที่มีบัญชีเงินฝากกับธกส.อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้แอปพลิเคชันธกส. e-mobile ได้นะคะเพื่อที่จะลดปริมาณเวลาที่เราไปใช้บริการที่ธกส.ถ้าหากว่าเจอที่วันที่มีผู้ใช้บริการเยอะนะคะ e-mobile ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับท่านได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยในการทำธุรกรรมกับธนาคารด้วยนะคะเพราะว่าท่านสามารถทำธุรกรรมผ่านมือถือที่จดแจ้งด้วยหมายเลขที่เป็นชื่อของตัวท่านเองนะคะแล้วก็ท่านเป็นผู้ทำธุรกรรมเองนะคะดังนั้นความปลอดภัยความสะดวกสูงสุดก็อยู่ที่ตัวท่านเองนะคะซึ่ง e-mobile นั้นนะคะก็เหมาะกับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับธกส.ทุกประเภทนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพหรือว่าเงินช่วยเหลือต่างๆจากรัฐบาลนะคะก็ขอเรียนเชิญชวนให้ทำ e-mobile ไว้นะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับท่านนั่นเองนะคะสำหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากกระแสรายวันนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน10ขึ้นไปและระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน5ขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันด้วยตัวของท่านเองนะคะซึ่งนอกจากบริการโอนเงินแล้วนะคะการทำธุรกรรมต่างๆมีให้ท่านได้เลือกทำหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติมเงินทุกเครือข่ายชำระค่าสินค้าบริการนะคะโอนเงินจ่ายบิลนะคะหรือว่าถอนเงินไม่ใช้บัตรฝากสลากนะคะขอรายการเคลื่อนไหวบัญชีตรวจสอบยอดเงินฝากหรืออื่นๆตามที่เมนูหน้าจอขึ้นให้ท่านเลือกทำธุรกรรมได้ตามประเภทที่คุณต้องการกันเลยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็ขอเรียนเชิญให้ลงทะเบียนได้ที่ธกส.ทุกสาขานะคะหรือสำหรับท่านใดที่มีความถนัดที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีบัตร ATMหรือบัตรเดบิตของธกส.มีบัญชีเงินฝากอยู่แล้วท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนด้วยตนเองได้นะคะสำหรับผู้ที่มีบัตร ATM หรือบัตรเดบิตของธกส.แล้วนะคะแต่ท่านใดนะคะที่สมัครใช้บริการ e-mobile แล้วนะคะแต่เกิดปัญหาใช้ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามีการลงทะเบียนใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนเครื่องนะคะหรือว่ารีเซ็ตพาสเวิร์ดนะคะวันนี้เคปจีก็ขอแนะนำนะคะให้ท่านได้ตรวจสอบดูแลe-mobile ของท่านนะคะว่าวันนี้ e-mobile ของท่านถามว่าใช้ไม่ได้นี่เนื่องจากอะไรนะคะเรามาดูว่าบริการตรวจสอบหมายเลขกันก่อนเลยนะคะอย่างแรกนะคะเวลาท่านไปลงทะเบียนใหม่นะคะเวลาเอาโทรศัพท์มือถือไปยื่นให้กับน้องๆทีมงานการเงินนะคะเขาก็จะถามว่าหมายเลขโทรศัพท์นี้เป็นของตัวท่านเองหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเช็คหมายเลขซิมของท่านได้นะคะโดยการตรวจสอบซิมการ์ดที่โทรศัพท์นะคะก็ต้องตรงกับหมายเลขที่คุณลูกค้าลงทะเบียนในระบบของธกส. e-mobile ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ใช้บริการของ3เครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของ AIS D-TAC หรือ TrueMove นะคะคุณลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์นะคะแบบสมาร์ทโฟนของทั้ง3เครือข่ายนี้นะคะท่านสามารถที่จะตรวจสอบซิมการ์ดโทรศัพท์นะคะว่าตรงกับหมายเลขที่คุณลงทะเบียนไว้ในระบบของธกส. e-mobile หรือไม่นะคะกรณีที่ท่านใดนะคะใช้ระบบ2ซิมนะคะคุณลูกค้าก็ต้องเปิดการใช้งานมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้พอเวลาเราเป็น2ซิมเนี่ยไปทำธุรกรรมพอจะสมัคร e-mobile นะคะคุณลูกค้าก็ต้องปิดการใช้งานหรือถอดซิมการ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบกับธกส. e-mobile ออกก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ต้องปิดการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะคะ
เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต 3G หรือ 4G จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าลงทะเบียนธกส. e-mobile นะคะดังนั้นสำหรับท่านใดนะคะที่ทำธุรกรรมนะคะในเรื่องของ e-mobile นะคะถ้าหากว่าเป็นการใช้เครือข่ายอื่นๆที่ไม่ใช่ AIS DTAC หรือ TrueMove นะคะกรณีที่แอปพลิเคชันของธกส. e-mobile แสดงข้อความว่าขอระงับการเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยตนเองชั่วคราวนะคะถ้าเป็นเช่นนี้นะคะก็ต้องติดต่อธกส.สาขาใกล้บ้านเพื่อที่จะดำเนินการปลดล็อกให้กับท่านนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนหรือการเปลี่ยนเครื่องหรือการรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะคะสำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมนะคะสมัครใช้บริการ e-mobile นะคะและคุณผู้ฟังค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับท่านที่มี e-mobile อยู่ในมือถือของท่านแล้วนะคะท่านสามารถที่จะใช้บริการอื่นๆได้อีกในอนาคตนะคะซึ่งธกส.ก็ได้อัปเดตเตรียมเปิดให้บริการด้านสินเชื่อนะคะภายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็จะมีตั้งแต่การเรื่องของเรียกดูข้อมูลสินเชื่อก็ได้นะคะการชำระหนี้ธกส.ก็ได้ว่าเราจะชำระหนี้สัญญาไหนอย่างไรจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะหรือสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของการเบิกเงินกู้หรือการขอสินเชื่อโดยใช้สลากออมทรัพย์ค้ำประกันหรือที่เรียกว่าเงินกู้ฉบับ 3-5 นั่นเองนะคะซึ่งท่านใดที่มี e-mobile อยู่ในมือถือแล้วนะคะถ้าหากว่าสนใจจะเข้าไปสอบถามหรือว่าไปดูรายละเอียดนะคะว่ามีบริการอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ e-mobile ในมือถือของท่านได้นะคะซึ่งธกส. e-mobile ก็ยังคงพร้อมที่จะให้บริการคุณผู้ฟังที่สาขาทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการสื่อสัมพันธ์ธกส.นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะวันนี้เคปจีก็เห็นทีว่าจะต้องขอตัวอำลาคุณผู้ฟังไปก่อนเพื่อที่จะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะแล้วก็หยิบยกเอาเรื่องราวดีๆมาฝากกันต่อเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้ต้องอำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใกล้ชิดกันความสุขพลันท่วมท้นทวีเธอเติมเต็มสุนทาที่ฉันไม่มีให้สุขทวีมากมีความหมายคอยห่วงใยให้คำปรึกษาเกิดปัญหาหาทางแก้ไข